his inspiration behind the game is the King of Thailand, who has done many things for the people here, and Mr. Tan has followed in that direction of that mindset of trying to help make life better and fun. Round table ball is multifaceted. It encompasses King Arthur's court. It uses the planets in the scoring system, and the table is round. The game is fun. I've been around the world, and this is the first time I've seen a game that requires you to be so versatile. I hope you'll enjoy it. We'll move on to the scoring now and the table play of actually how the game is played. We'll introduce you to the players of the game of round table ball. First, we have Earth. Second, we have Water. Third, we have Wind. And fourth, we have Fire. The way round table ball is started, Earth serves first, and going clockwise would be Water, Wind, and Fire. How does one get assigned one of these positions? You draw numbers, and if you draw number one, it corresponds with Earth, so you will be serving first. And all services go to the diagonal zone that you're serving in. For example, all first serves are done with the right hand, forehand or backhand. ปี 2555 ได้ตั้งบริษัท Brain Sports Entertainment เป็นธุรกิจเพื่อสังคมวิธีการเลี้ยงลูกมีหลากหลายแต่จะทำยังไงให้สมองของลูกเติบโตและมีกระบวนการการพัฒนาความคิดที่ดีสมองของคนเราแบ่งเป็นซีกซ้ายและขวาเพื่อคิดในเรื่องที่แตกต่างกันไปวิธีการที่ทำให้สมองของลูกพร้อมรับกับสิ่งต่างๆนั้นมีทั้งเรื่องของสารอาหารที่ร่างกายต้องการซึ่งต้องใช้กระบวนการการย่อยหลายขั้นตอนเพื่อดูดซึมสารอาหารกว่าจะถึงสมองเราก็ไม่อาจแน่ใจว่าจะเสริมสร้างได้มากแค่ไหนแต่หากเสริมด้วยการเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหวของมือทั้งซ้ายและขวาเช่นการเล่นจักกลิ้งการขี่จักรยานล้อเดียวหรือการเล่นเบรนลิงที่พัฒนาการของสมองสามารถผ่านจากมือเข้าสู่สมองได้โดยอัตโนมัติเรียกได้ว่าเราสามารถเสริมมือใหม่ของสมองด้วยการฝึกใช้สมองทั้งสองข้างผ่านการเคลื่อนไหวเพื่อให้พัฒนาการของลูกเป็นไปอย่างสมบูรณ์ก็เป็นการโยนลูกกอล์ฟแทนลูกบอลนะกอล์ฟลูกเดียว2ลูก3ลูกนี่เป็นการฝึกสมองทั้งหมดเสร็จแล้วก็ให้มีการเดาะบอลนะเสร็จแล้วก็สู่ทักษะการเล่นนอกจากตรงนี้แล้วจะมีจักรยานล้อเดียวจักรยานล้อเดียวเด็กสมาธิสั้นเขาสนใจทำตรงนี้ได้เขาก็อยากจะทำกิจกรรมอื่นได้กับเพื่อนเขาก็จะไม่แตกต่างที่มันคอนเซ็ปต์มันตรงเลยว่าการเรียนรู้ผ่านการเคลื่อนไหวมันมีการศึกษาวิจัยของดร.พอล เดนิสันอยู่แล้วในประเทศไทยก็มีรองศาสตราจารย์ดร.พันศรีสุสรัตน์หรือใครต่อใครที่เผยแพร่นั้นมีแต่สิ่งที่เราลึกกว่านั้นคือหมายความว่าเราเตรียมเขาก่อนที่เขาโรงเรียนพวกตรรกะพวกภาษาพวกคณิตศาสตร์พวกเหตุผลสมองซีกซ้ายสมองซีกขวาคือจินตนาการคุณธรรมการมองภาพแบบมิติคือเขาจะมองเขาจะรู้แต่ถ้าสามารถจะพัฒนาทั้งสองซีกเข้ามาบาลานซ์ได้นั่นคือคนสมบูรณ์ที่มีทั้งเหตุผลและมีทั้งคุณธรรมนั่นสิ่งที่เราต้องการ